ับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กาดมะพร้าวนะครับหรือกาดมะพร้าวนะครับที่เชียงใหม่นะอันนี้มาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมาเคยดูข้อมูลในโซเชียลมานานพอสมควรนะเพิ่งจะได้มีโอกาสมานะครับผมจะถ่ายดูว่าเขามีที่จอดรถเยอะเหมือนกันนะตรงทางเข้านะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะต่อไปเป็นทางเข้านะเดินเข้าทางนี้แล้วกันนี่นะอันนี้เป็นเขาก็จะลากยาวไปเลยนะเป็นตลาดขายขนมขายของแล้วก็ทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะสวนมะพร้าวเป็นสวนมะพร้าวฝนระวังลูกมะพร้าวฝนระวังลูกมะพร้าวไหนไหนไหนอ๋อไม่มีป้ายอ๋อไม่ใช่ระวังลื่นระวังลื่นนะเข้ามามันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนๆดูดีอ่ะมีที่นั่งนะมีแค่เป็นล่องสวนนะครับใส่น้ำกะทิเนี่ยค่ะจะมีแบบปลาคาบล้วนกับปลาคาบบวกกระทงอันนี้ปั้นตามเทศกาลค่ะลูกค้ามีเหมือนกระทงด้วยนะตรงนี้ถ้าเก๋าปลาทองปลาหมึกค่ะลูกค้าอ๋อเป็นถ้วยแบบนี้ครับพอเดินลึกเข้ามาหน่อยนะครับก็จะเริ่มจะไม่ใช่ของกินละจะเป็นเหมือนของใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะตองแนวแฟชั่นตรงนี้มีอีกเลี้ยวไปอีกมีอีกเหมือนจะเป็นของกินอีกแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ร้านโกโก้หรือเปล่าโกโก้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะที่นั่งล่มลื่นดีเกิดแล้วตายอีกครั้งยังไม่มีสิทธิ์จะคิดว่าเราจะเป็นคู่กันตรงนี้เป็นโซนด้านหน้านะผมเดินมาแบบจะครบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับเหมือนจะอยู่ทางติดกับที่จอดรถนะครับไปดูว่าเออ
เล่าเลยนะผลไม้ปั่นมาเลยเอาอันเล็กก็พอแล้วอันนี้มันนี่มาสุดท้ายแต่ขาวน้ำผึ้งนี่มีตลอดชิ้นได้อันนี้เท่าไหร่20ครับจ้าเอาแค่อันเล็กก็พอแล้วจ้าอันใหญ่ละงั้นเอาอันนี้ครับใส่ถุงอันเปรี้ยวหน่อยนะคะเท่าไหร่นะ50บาทไม่มีหมดแล้วแต่ขาวน้ำผึ้งมีตลอดอร่อยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเปรี้ยวพี่มีน้ำตาลให้นะครับมีใช่ไหมค่ะจ้าจ้าจ้าแกนอะไรบ้างจ้ามะขามป้อมมะขามป้อมอ๋อเพื่อนเที่ยวบ้านลูกหลานโคราชเป็นยามันจะปัดฝาดถูกใจแล้วค่ะแต่ว่ากินเสร็จแล้วกินน้ำหวานมากอ๋อขอบคุณครับเปรี้ยวอ่ะผมเอาใบบัวบกแก้วนะครับเอาอะไรนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแก้วหนึ่งนะครับเราได้เสบียงแล้วนะครับไม่ใช่เสบียงสิเดี๋ยวกินที่นี่แหละให้หมดสะพานไหมเฮ้ยตัวเราหนักไปหน่อยนะครับมีวันนี้วันสุดท้ายหืมแข่งโป๊กเลยอ่ะจัดไม่เข้าอ่ะจริงดิอืม